สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาสอนการทำฐานดอกบัวรองฐานพระพุทธรูปจากผ้าใยบัวกันนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะตารัตนังปุระโตอาสิกขิเน
เมตตาสุตตะกังทาชะกัมปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมากลาตังสุตตะกังอากาเสชาทานังอาสิเสสาปาการสกิตาชินานานวรสังกิตตาสัตตปาการลังกตาวัตปิตตาทสัญชาตาไพรัชชตุปันภาวะอาเสสาวินายังยันโกอนันตชินเตคาสาวสโตเมสกิจเจนสทาสัมพุทธาปัญจเรชินาปัญจระมัจจำนิวิหารันตังมัคคิตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสัพพาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินาลุภาเวนจิตุกันเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ติดกาวปืนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดให้แน่นนะคะสำหรับงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถทำจำหน่ายได้เลยนะคะหรือถ้าใครต้องการสั่งซื้อก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ